สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงกันซึ่งการร้องเพลงเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนกันได้ทุกระดับอายุทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของเด็กตัวเล็กๆแม้กระทั่งผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะเรียนร้องเพลงกันได้ทุกระดับอายุทีเดียวนะคะนักเรียนของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูนักเรียนของเรากันนะคะว่าจะเริ่มต้นในการร้องเพลงยังไงบ้างมีการวอร์มยังไงบ้างวันนี้เราจะเรียนในลักษณะพื้นฐานก่อนแล้วกันนะคะมีการเพิ่มพลังแล้วก็การออกเสียงการวอร์มที่ถูกต้องการเพิ่มพลังที่ถูกต้องการหายใจที่ถูกต้องทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบนักเรียนกันเลยนะคะตามกันเลยค่ะได้นักเรียนแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้คือคุณยายทุเรียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะยายทุเรียนอายุเท่าไหร่คะ79 79นะคะก็อยากจะเรียนร้องเพลงนะคะตอนนี้เริ่มต้นการร้องเพลงพื้นฐานเราก็จะเริ่มจากการฝึกหายใจก่อนลองเดินข้างๆนะคะจะได้ฝึกหายใจหายใจเข้าตอนนี้ยังหายใจไม่ได้หายใจไม่เป็นนะคะหายใจเข้าพุงจะป่องนะคะแล้วก็หายใจเข้าค่ะแล้วค่อยออกหายใจเข้าค่ะลองทำดูหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยเบาๆค่ะตัวไม่ตั้งโน้มนะคะตัวหายใจเข้าค่ะเยอะๆเลยค่ะให้เรารู้สึกว่าพอเราเหมือนกับเราเอาลมเข้าไปในท้องตรงนี้นะคะประมาณท้องตรงนี้หายใจเข้าเราจะออกนะคะแล้วก็ค่อยออกลองฝึกกันตามเลยนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็อั้นแล้วก็ออกหายใจลองดูค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆเริ่มเป็นแล้วนะคะไปเราทำแบบนี้สามอ่ะไปค่ะห้าเที่ยวค่ะหนึ่งอีกทีค่ะฟองออกให้ได้ออกนะคะให้ใช้เข้าค่ะแล้วยายจะเรียนทำที่ก็หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะตัวไม่ต้องนั่นเลยเอาแต่พุงนะคะหายใจเข้าค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะแขนคุณยายทุเรียนเนี่ยจะยากมากเลยนะคะในการฝึกหายใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกหายใจให้เป็นคือทำเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ฝึกหายใจให้ได้ก่อนนะคะจะเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะคะก็ฝึกไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะหายใจเข้า1 2 3 4 5หายใจเข้าอีกค่ะ1 2 3 4 5แปลว่าค่ะยิ่งเรายิ่งฝึกนะคะกำลังในการร้องเพลงก็จะยิ่งดีมากขึ้นและมีข้อแม้คือว่าเราอย่าฝึกหายใจตอนที่ท้องว่างหรืออิ่มเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ดีเลยนะคะถ้าเกิดเราหิวแล้วเราไปฝึกหายใจท้องก็จะร้องนะคะ
มันไม่ได้นะคะหรืออิ่มเกินไปมันก็จะระบบมันก็ไม่ดีนะคะคือจะต้องให้หลังอาหารสักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะจะพอดีเลยนะคะถึงความว่างก็ไม่ดีอิ่มมากก็ไม่ดีประมาณอย่างน้อยหลังอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็ฝึกหายใจตอนนี้เราก็จะมีอีกแบบฝึกหัดหนึ่งก็คือหายใจเข้าแล้วก็ค้างเอาไว้นับ1ถึง5แล้วก็ค่อยๆปล่อยลมอ่ะเราเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวที่1 2 3 1 2 3 4 5อีกค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ1 2 3 4 5ตึกค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยค่ะปล่อยช้าๆนะคะปล่อยช้าๆปล่อยช้าๆปล่อยช้าๆจนหมดลมก็เห็นนะคะเด็กเล็กก็เริ่มทำไม่ได้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะ80 70หรือ60ขึ้นมาเนี่ยฝึกได้ทั้งนั้นถ้าใจเราอยากร้องเพลงจะได้แบบแล้วการฝึกหายใจนี่ไม่ใช่ว่าแค่เริ่มร้องเพลงเท่านั้นนะคะมันยังช่วยให้ระบบร่างกายของเราได้ดีขึ้นลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลากันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าถ้าไม่ติดตามก็จะไม่ติดต่อกันนะคะว่าเราจะสอนแล้วก็ไม่ติดต่อกันมันต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะได้เป็นกำลังใจสำหรับพี่หนุ่ยนะคะเราจะได้มีคลิปต่อๆไปเรื่อยๆในการสอนร้องเพลงอยากจะให้ทุกคนร้องเพลงให้เป็นร้องเพลงให้เพราะทำยังไงถึงจะร้องเพลงให้เป็นแล้วก็ร้องเพลงให้เพราะอย่างถูกวิธีสำหรับวันนี้คงจะต้องลากันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าทำยังไงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ